Zombie Apocalypse. เอาละครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมสเมอร์ทุกคนด้วยนะครับผมนายป๊อปแบทแมนตอนนี้ผมอยู่ในเกมชูสิตเบอร์เดอะเกมนะครับผมโอ้อดวิทวาดไม่ได้อะวันนี้เราก็มากันแบบเสียงหล่อๆกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับอ่ะเข้ามาแล้วดีวะเป็นตัวเองอะป๊อปไม่ได้ก็ผมอยู่แหลงเพชรต้องรอหน่อยโอ้ยผมมีอะไรจะบอกด้วยนะครับตรงลูกโลกเนี่ยมันก็จะมีข่าวสารนะครับมันจะมีให้เราโหวตนะครับว่า Cat of the Titan นะครับลีกหน้าจะไม่ใช่ลีกหน้าดิแพ็คหน้าทัวร์นาเมนต์หน้านะครับจะเป็นตัวอะไรนะครับมันมีให้เลือก3ตัวนะครับเป็นกินพืชทั้งหมดเลยนะก็จะมีเคนโทซอรัสใช่ป่ะแล้วก็มีโนโดซอรัสนะแล้วก็มีอะไรอ่ะแพทชิโลเซราท็อปนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเพื่อนๆก็อย่าลืมไปโหวตกันนะถ้าถามว่าพี่โหวตอะไรตะกี้เกมมันก็ได้ดีดออกไปเฉยๆนะผมก็แบบว่าตกใจเลย ตัวเอาต่อจากตะกี้นะครับตัวที่ผมโหวตก็คือเพอร์ชิโอเซราท็อปนะครับน่าจะชื่อนี้นะไม่น่าพลาดอ่ะแต่ตัวเหมือนเซราท็อปนั่นแหละก็อยากได้อ่ะเคนโทเดี๋ยวมันก็มีมานะผมคิดเอาไว้นะมันก็คงเดี๋ยวก็มีมาให้เรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวแม่งก็แจกคอยดูส่วนโนโดก็ดีเหมือนกันนะถ้าพูดกันตรงๆนะครับตัวมันก็จะคล้ายๆกับแองกิโลซอรัสนะครับแต่ว่าหางไม่เป็นต้มนะผมจะบอกให้นะตัวเขียวๆอ่ะคล้ายๆกับคล้ายๆกับใครวะช่างมันเถอะอะที่ผมต้องรีบกลับเข้ามานะเพราะว่าผมมีแพ็คอยู่แพ็คนึงที่ผมจะต้องไปอย่างแน่นอนนะเพราะว่าเห็นแล้วมันยั่วทำลายสุดๆดังนั้นผมจะพักไอ้นี่ไว้ก่อนนะครับลีกนะพี่สารภาพตรงๆเลยว่าลีกพี่ไม่ได้อยู่แรงเพชรแล้วนะเพราะว่าตกจัดๆเลยนะตอนนี้อยู่อันดับที่47นะครับแหลงทองนะครับแหลงทองโอ้โหอันดับ1จะพันนึงแล้วนะครับขาดอีกนิดเดียวอะตายแล้วอีกต้อง300แน่เนี่ยนักรบ300ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตีไล่เอานะครับไอ้พวกนี้เดี๋ยวก็แผ่วไปนะครับอ่ะเข้ามาแพ็คนี้ก่อนนะครับนี่เลยไม่ได้เลยยังไงเราก็ต้องตีแพ็คนี้นะครับแต่ว่ามันบังคับให้เราใช้บอนนิตาซอรัส1ตัวนะบอนนิตาซอรัสก็หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่โบนิตาซอรัสนะครับสูโซล่าดิไม่ใช่ซอรัสนะครับโซล่านะครับปะลุยกันเลยดีฟ้านะครับเพราะว่าทำไมถึงต้องเข้ามาตีแพ็คนี้ดูซะก่อนดิว้ายวิบวับจังนั้นเลยถึงพลาดนกไปนะครับเราอาจจะได้ตัวไฮบริดตัวไหนตัวหนึ่งก็ได้โหอยากได้ตัวนี้มากๆเลยโมโนโมโนเซราท็อปเนี่ยอยากได้จะจัดเลยอะแล้วก็วิบวับทั้งนั้นเลยอ่ะไม่งั้นก็การ์ดทองนะครับแล้วก็เกลือก็มีโอกาสนะครับแต่ว่าผมคิดว่าอัตราที่เราจะได้วิบวับก็มีสูงนะเพราะว่าทุกใบ 1% หมดนะครับ ดังนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เกลือได้นะครับปะลุยกันดีกว่า3ยกในตำนาน โอ้โหเลเวลเซอร์ท็อปเลเวล494อ่ะโอ้โหบ้าจัดๆเลย แต่ว่ามันมีกินพืชกินพืช2ตัวนะครับผมจะเอาเป็นต้องใช้บอนนิต้าใช่ไหมอยู่ในอยู่เนี่ยแล้วกูมีกี่ตัววะเนี่ยเฮ้ยมีตัวเดียวอะชิบหายจัดๆเลยเฮ้ยถ้าเราลองไม่เอาไปนี้ได้ไหมความอยากรู้อะถ้าเราลองไม่เอาไปอะจะได้ไหมค้านอะเขาเรียกว่านี่พักฝ่ายค้านผมจะเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็เอาน้ำต้องมีน้ำนะต้องมีน้ำโอเคน้ำก็น่าจะเอาเป็นอุ้ยแข็งแกร่งทั้งนั้นอ่ะเอาคุลาจังไปนะครับแล้วก็พี่เราลองค้านดิดูดิจะเอาไปได้ไหมไม่ได้เห็นไหมไม่ได้จริงๆด้วยนะครับผมจะเอาเป็นไม่ได้วะไม่ได้เลยเนี่ยโอกาสเจ็บตัวสูง พูดเลยโอกาสเจ็บตัวสูงอ่ะที่เราจะสู้ไม่ได้นะครับโอ้โหต้องเอาไปตัวหนึ่งด้วยตายแล้วเอาไปตัวสุดท้ายก็แล้วกันนะครับว้า ฝากความหวังไว้กับตัวสุดท้ายไม่ได้เลยอ่ะทำยังไงดีวะเนี่ยอ่ะไปลุยดีฟ้า
494บ้าไปแล้วบ้าจะจัดเลยนะครับป้องกันหนึ่งไว้ก่อนนะยังไงผมไม่ตายแน่ผมว่ามันเปลี่ยนตัวนะครับการที่มันเปลี่ยนตัวจะทำให้ผมได้เปรียบนะครับน่านงานเปลี่ยนตัวจริงๆด้วยนะครับอ้าวมีโจมตีสวยสดงดงามมาป้องกันหนึ่งกลัวมันกันนะสวยตัวนี้ก็มีเลือดต้อง 2,000 กับ3เลยนะครับมาไม่ใช่ 2,300 นะ 2,000 กับ3นั่นแหละเอาสิมาเลยฉันไม่กลัวหรอกนี่ในเมทัลดันนะเว้ยมาเลยโจมตี3ถึงคิวนายออกลงแล้วบอมมิตาโซรามาโอเคเอามาทำไมเอามาอย่างนี้ไงตายซะเถอะอย่าอยู่เลยเอ้าจบตี3เหลือไม่1นะครับตามเรียบร้อยผมไปนะครับมาคุราจังมาทำให้การวิบวับของฉันสำเร็จสักทีจบตี1จบตี2จบตี3จบตี4แล้วก็เหลือไว้เพื่อน3นะครับโคตรมันคุราจังตามเรียบร้อยมาบันแฉ่งไปแล้วนะครับไอเซลท็อปตัวนี้โคตรน่าเก่งขามตกบ่ออึมาทีเดียวนี่พลังคอสมิกบีอิงของมันนี่เรียกว่ากระฉูดเลยทีเดียวนะครับมีพลังระดับคอสมิกก็ตายซะไม่ตายเว้ยป้องกันสิโอเคมันโจมตีเราแน่เอาไม่โจมตีมาทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยเราก็โจมไปเรื่อยนะครับจัดการมันโอ้ยป้องกันสิอีกอะนี่มันใส่แมนนวลใส่ป้องกันชัดๆมาเลยเซลท็อปโจมตีใส่ผมไปแล้วนะครับตามเรียบร้อยมาไดเมทอดอนเราต้องเผชิญโลกแต่เพียงผู้เดียวเลยนะแต่คิดว่าไม่น่าจะล้มมันยากนะครับ800เหลือ400 400ป้องกัน1ป้องกัน2ป้องกัน3นะครับมาตายซะอย่าอยู่เลยตบหน้ามันนี่นะเกาะโลมากแค่ไหนก็ต้องกระจายนะครับ2,001 แน่ฉันป้องกันเต็มรูปแบบเฮ้ยชิบหายแล้วชิบหายจะจัดเลยนะเนี่ยถ้าป้องกัน6เรามีสิทธิ์ไม่รอดนะเนี่ยทำไงดีวะเนี่ยเฮ้ยแต่ยังไงมันต้องป้องกันเรา2ว่ะถ้ามันไม่ป้องกันเรา2ไม่ได้นะผมจะป้องกัน1 2 3 4 5เลยอ่ะเหลือไว้1เอ้ยป้องกัน4ว่ะหายแล้วนั่นแน่โจมตี4เสร็จเราทีนี้โอเคเรียบร้อยอย่างนี้เกมก็จบง่ายขึ้นโอเคจัดการมันไดเมทัลดอนยาวมันไว้งัดมันเลยนี่นะมันไฟหน้าเรียบร้อยพวกตกบอกทั้งหลายเฮ้ยมันจะให้เราใช้โซล่า2ตัวเปล่าวะเฮ้ยทายเลนโนไททันแล้ววะแจ๋วแจ๋วทีนี้ดิตัวแรกนี่มันทำไมเอ้ยมันต่างจากตะกี้ลิบลับเลยอะอะไรวะเนี่ยโถเอ้ยเดี๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยนตัวมานะผมก็จะเอาเป็นลูกพี่ใหญ่ออกไปคุมเชิงก่อนลูกพี่ใหญ่อยู่นะนี่ลูกพี่ใหญ่ออกไปคุมเชิงก่อนนะครับแล้วก็เฮ้ยล้มไม่ยากแล้วถ้าสภาพการเป็นแบบนี้1,900ใช่ไหม1,900เดี๋ยวผมต้องเอาน้ำที่มันเด็ดๆหน่อยนะเพราะว่าถ้าไม่เอาเด็ดๆหน่อยนี่คงล้มยากนะครับเอาตัวนี้ไปก็แล้วกันฟัมได้อย่างง่ายดายแล้วก็เอาไทแลนโนไททันอยู่ไหนวะไทแลนโนไททันไทแลนโนไททันปรากฏตัวออกมาโอเคผมมีเลเวล40พอดีจัดไปไปชัวไม่ยียวนประสาทตัวนั้น261มี700มี700โจมตีก่อนได้เปรียบจัดๆตายซะงับเอาแล้วทีนี้ก็ล้มง่ายแล้วนะครับมาเลยเปลี่ยนตัวชัวร์นั่นเปลี่ยนตัวอย่างที่เราคิดจริงๆด้วยนะครับแล้วก็ป้องกัน2ยังอยู่ยังอยู่เสร็จก่ออย่างเงี้ยกูยกนี้ง่ายกว่ายกตะกี้เยอะเลยอ่ะเหมือนอยากให้การ์ดเลยทีเดียวเฮ้ยมันไม่ทำอะไรเลยอ่ะเมื่อมันไม่ทำอะไรเลยเราก็จะทำอย่างนี้ครับไทเรโนไททันแล้วก็ป้องกันไม่ป้องกันที่เก็บเอาไว้แหมพูดผิดนะมาเลยกล้าไหม
ไหมล่ะโยนตีสามนะผมไปแล้วดึมเรียบร้อยกลับหลุมเดิมไปนะโมเดลมันยังสวยนะไทแรนโนไททันแต่ว่าสร้างมาไม่โหดได้ไงวะเนี่ยเจ็บใจตรงนี้นะครับแล้วก็เก็บไว้เพื่อนสองพอแล้วตายซะเรียบร้อยมาเลยฉันมีเลือดต้อง700นะแกต้องโจมตีหมดแม็กอะถึงจะเอาชนะฉันได้มาเลยไอ้หัวเมงโจมตีสามนับเหลือไม่หนึ่งโอ้โหไม่ตายไงก็บอกแล้วถ้านายไม่โจมตีหมดแม็กเอาชนะฉันไม่ได้นะจะบอกให้หนึ่งเมื่อกี้มันโจมตีสามโอเคแล้วให้เพื่อนสี่ครับตายซะอย่าอยู่เลยกัดมันนี่นะเจอเมทิโอเข้าไปนะครับมาดิโพเหลือแกตัวเดียวแล้วนะกลับบ้านไปแล้วส่งการ์ดมาเถอะทิพย์หายแล้วผมตายนะเอือเรียบร้อยมาพี่เฮทองออกมาใหม่จัดการมันซีโคดอนอย่ามันไว้งับตรงคอมันก้มมาพอดีว้าววิ่งเข้าไปด้วยความเร็วแสงโอ้โหนี่เร็วเร็วสุดของมึงแล้วใช่ไหมนี่ความเร็วแสงนะใช่ไหมอื้อหือพี่เฮทองขนองเดชพูดมากสำลักน้ำลายตัวเองเลยทีเดียวมายกสุดท้ายโอ้โหจัดหนักอีกแล้ว727นะโอ้ยบ้าสุดๆเลยอะไรของพวกมึงวะเอ้ยบ้าอะไรก็ให้เอ้ยบังคับเราใช้ตัวอะไรบอกวะจิแกโนต้องใช้จิแกโนอีกดังนั้นเอาตัวกระจอกไปไม่ได้เลยนะเนี่ยเราต้องเอาตัวเอาจริงไปเลยนะผมก็จะเอาเป็นทีเล็กน้อยเป็น1ตัวนะครับแล้วก็น้ำนี่ก็ต้องโอ้โหน้ำนี่มันก็ต้องโหดเลยนะถ้าไม่โหดนี่ไม่ได้เลยนะครับผมก็จะเอาเป็นไหนน้ำใสโหดอยู่ไหน เอาพี่ยบไปดีไหมพี่ยบนี่ก็โหดนะจะบอกให้ 2,900 คิดก่อนขอคิดก่อนนะครับเอาเป็นโปรโตไทป์ไปแล้วกันไมโครอะมาเอาไมโครไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็หูดเวลดิ300 400 700เนี่ยผมแล้วก็เอาจิแกนโนจิแกนโนจิแกนโนอยู่ไหนโอ้โหโมเดลประหลาดจัดๆไปเลยยกซองนี่คือเรียกว่าง่ายไปเลยมันเป็นอะไรที่ง่ายไปเลยอะพูดง่ายมาเปลี่ยนตัวอยู่แล้วแหละฉันรู้ตามสเต็ปของแกโอเควุ้ย 1,123 เลยนะชิบหายแล้วโดน 1,100 เข้าไปนี่สะดุ้งอ่ะมีสะเทือนนะครับอ้าวมันก็ปวดตายเหมือนกันมันต้องป้องกันนะมาเลยไอ้พวกตกสารเคมีทั้งหลายทำอะไรใช้ไม่ได้หรอกนี่นะจะให้จีแกนโนกัดให้หมดเลยให้เป็นลูกมะมีมั้ยจิแกนโนเลเวล500อ่ะไม่มีนะฝั่งเราโหมีเลเวล40เท่านั้นเองบ้าจะอยากเปลี่ยนตัวจิแกนโนมานะครับถึงฉันจะไม่รอแต่จิตใจฉันรอนะเว้ยอย่าบอกให้มาเลยฉันนี่แหละจะเป็นประกาศให้เพื่อนจบตี3ไปแล้วนะครับตามเรียบร้อยประกาศเหล็กให้เพื่อนไปแล้วมี700ค่อยแบบว่าอุ่นใจนะโจมตี1โจมตี2โจมตี3 4นะครับแล้วก็เหลือให้เพื่อนเลย3มาใจฟาดเหลือให้เพื่อนเยอะโอเคตัวเจ้าปัญหาไปแล้วนะครับทีนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วสินะอุ๊ยมันโจมตีเราแค่2เองนะเอ้าไม่โจมอย่างงี้แจ๋วจัดไปไมโครงับเซราท็อปเลยโอ้ยมันโจมตีโอ้ยมันป้องกันตีเลยเว้ยในเชิงโจมตีพุทธมั่วโอ้เช้าเช้านี่ปวดสมองไม่แล่นเลยนะครับมาเลยฉันก็อยากมีแกมเหมือนกันเลเวล700เนี่ยเฮ้ยทำยังไงถึงจะมีเลเวล700นะทำไม่ได้มั้งเราทิพย์ดีได้40แล้วมั้งมาเฮ้ยมันน่าจะแบบว่าไงโวโลบิดเฮ้ยเราไฮบิดเวลได้ไหมเออเอาความจริงน่าจะไฮบิดเวลได้นะสมมุติว่าเอาเซราท็อปเวล40กับเซราท็อปเวล40มาผสมกันมันก็จะกลายเป็นเวล60อะไรเงี้ยเออผมว่าทำอย่างนั้นจะเวิร์กฝ่านะเอาอย่างนี้ใครมีตัวเยอะมากก็มีสิทธิ์ได้เปรียบไงเออแล้วทีนี้ก็จะตัดเรื่องสายคัมมอนสายอะไรออกไปเออคนก็ไม่อยากได้สายคัมมอนคนก็ไม่อยากได้สายแลอะไรเงี้ยเออมันจะตัดเรื่องนี้ออกไปได้นะฝากบอก GM ด้วยนะ
ให้แบบว่าแม็กของมันอยู่ที่999อะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็คือแบบว่าคนจะได้ไม่ต้องทิ้งตัวที่แบบว่ากากไงมันจะไม่มีตัวกากอีกต่อไปนะแบบเซราท็อปเนี่ยเลเวล700เนี่ยมันไม่กากเลย1 2 3 4 5ต่อดีฟ้าเสียเวลาแล้วภาพมันเยอะเอาสิทีเดียวมึงต้องโกรธแล้วแหละเอาสิโกรธมั้ยล่ะถ้าไม่งั้นมึงโดนตอดจนตายอ่ะกูจะบอกให้นั่นไงโมโหจริงๆด้วยตามผมไปแล้วนะครับเหลือ 3,000 ว่ะแต่ไม่ใช่ปัญหาของคิวเร็กนะครับแต่หมดไปสแต็กหนึ่งแน่โอ้โหได้จัดๆเลยนะครับชึบแล้วก็ตัวนี้มี900ก็จะเหลือ400 450โอ้ยมันก็เกือบ500เลยนะน่าจะมี480นะ480ป้องกัน1ป้องกัน2 4-4 428โอเคล้มได้แล้วนะครับตายซะงับเรียบร้อยมาดิมโพมาเจอกันโอ้ยแสงเลือกหรอโอ้ยเป็นประกายเลยตัวนี้เอาแล้วถ้ามันป้องกัน4ผมกันเต็มที่ก็ 2,000 ฝ่านะยังล้มไม่ได้นะครับไอ้พวกรู้มากป้องกัน1ป้องกัน2ป้องกัน3ป้องกัน4ป้องกัน5นะครับนี่มันกลัวตายยังไงมันต้องป้องกัน2นั่นป้องกัน4นึกแล้วว่าแกต้องทำอย่างนี้อ้าจมตี4เสร็จเราอย่างงี้นึกแล้วว่าแกต้องทำอย่างงี้โอ้โหถ้าตะกี้จมตี6ผมเน่าเลยนะกัดมันไอตัวยังเรียกอะไรออร่าออกเอ้ยโหยิ่งตัวใหญ่แสบยิ่งชัดอ่ะโอเคเรียบร้อยจะมาสู้ทีเล็กดั้งเดิมได้ไงโอเคได้การแล้วนะครับว้าวลิตเติ้ลอะไรอ่ะอะไรอ่ะอ่านไม่ออกฟิตตาอะไรก็อย่างแฟนตาเซียแฟนตาเซียป่ะมาปั๊ดเอ้ยกูไม่ได้วับกับเขาแล้วโอ้ยไม่ได้วับไม่ได้วับอ่ะโถเอ้ยตายเลยอุ๊ยแต่ได้แบงค์ผมได้แบงค์2ใบเลยนะแต่ผมรู้แล้วตัวนี้คาบุโตะแน่นอนนะเสียดายได้ดวงคาบุโตะอ่ะโถเอ้ยตัวใหม่ก็มีต้องเยอะอ่ะไอ้ดวงฝากดวงครับกูได้คาบุโตะซะงั้นน่ะโอเคให้มันได้ยังไงพอเจ็บใจจะจัดออกทีฟ้าถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ข้างล่างนะครับได้ตีแพ็คเดียวกับพี่ไหมแล้วก็เรียกว่าพี่ก็แดกเกลือไปเรียบร้อยแล้วนะครับเอารถกระบะมาทุกเกลือไปแล้วหวังว่าน้องๆที่ตีทีหลังพี่นะอาจจะไม่เกลือนะเพราะว่าพี่ได้ทุกเกลือไปบ้างแล้วพอดีป่านะครับถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ข้างล่างเลยครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายป๊อก X-Man ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับ See you again ทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่โอ้เสียใจ